สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรชาแนลคลิปนี้ก็เป็นสปอยล์หลุดภาพบางส่วนจาก Attack on Titan ตอนที่137ส่วนตัวเต็มน่าจะมาวันที่9กุมภาพันธ์เอาไว้ฉบับเต็มก็จะมาเล่าตัวเต็มอีกครั้งนะครับสปอยจากเว็บไซต์นอกคร่าวๆมีอยู่ว่าในเรื่องจะมีทั้งคนตายและบางคนฟื้นคืนชีพหลังจากอามีนถูกยูมินกลืนกินเข้ามาในเส้นทางก็ได้มาเจอกับซีกที่เกาะปราสาททรายอยู่อามินและซีกพูดคุยเรื่องความหมายของการมีชีวิตอยู่ที่นั่นโดยซีกคิดว่าการที่มนุษย์เกิดมาบนโลกนี้ก็เพื่อมีชีวิตสืบพันธุ์และตายไปเหมือนสัตว์อื่นเท่านั้นเมื่ออามินหยิบใบไม้ขึ้นมาเขาก็นึกย้อนไปถึงอดีตของพวกเขาตอนเด็กซีกมองเห็นใบไม้ที่เขาหยิบเป็นลูกเบสบอลเขาก็นึกถึงความทรงจำที่เคยเล่นแคชบอลกับทอมคูเซเวอร์ผู้เคยครอบครองพลังไททันสัตว์ป่าและเป็นเสมือนพ่อบุญธรรมของเขาเหล่าคนตายหลายคนก็ได้ปรากฏอยู่หลังพวกเขาไม่ว่าจะเป็นพ่อโก้ยูมินกรีชาทอมคูเซเวอร์เบอร์โทมาเซลโดยมียูมินฟิตยืนอยู่ข้างพวกเขาอามินยิงขอความช่วยเหลือจากเหล่าคนที่ตายไปทั้งด้านการต่อสู้กับไททันด้านนอกแอนนี่กับไรเนอร์ตกอยู่ในอันตรายเพราะเจอไททันรุมเบอร์โทในร่างไททันมาถือมาก็ช่วยแอนนี่ไว้ส่วนมาเซลช่วยไรเนอร์ไว้กลุ่มพันธมิตรจึงสงสัยว่าทำไมมาช่วยทอมคูเซเวอร์ในร่างไททันสัตว์ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกด้านหนึ่งกาบีก็ยิงไททันหัวหมูมิคาซาเอาตัวอามินออกมาจากปากไททันซีกยิงยอมสละตัวเองเพื่อหยุดพระสุธาสะเทือนเขาโผล่มาและโบกมือให้รีไวฆ่าเขาและบอกว่าวันนี้เป็นวันตายที่สวยงามของฉันแล้วรีไวก็ไม่ลังเลตัดหัวซีกอย่างรวดเร็วตามที่สัญญาไว้ทำให้พระสุธาสะเทือนหยุดลงแจนจึงรีบไปที่หัวของเอเรนและผลักเครื่องตรวจจับระเบิดหัวของไททันเอเรนออกจากกระดูกสันหลังแต่แล้วกระดูกสันหลังกับหัวของไททันจู่โจมเอเรนพยายามจะต่อกันใหม่กลุ่มพันธมิตรและคนอื่นๆล่าถอยไปโดยพีกบอกว่าไรเนอร์จะหยุดเอเรนไม่ว่าจะสูญเสียสักเท่าไหร่หน้าสุดท้ายก็จบลงที่ภาพระเบิดหัวไททันเอเรนและเรื่องราวฉบับเต็มจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องติดตามในวันที่9นี้นะครับอีก2ตอนก็จะจบการต่อสู้อันยาวนานนี้แล้วผมคิดว่าฟานโก้ที่เป็นร่างนกน่าจะเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องนี้ที่สามารถแก้สถานการณ์นี้ได้แบบในเพลงจบอนิเมะที่เป็นรูปนกไฟครับและใครจะเป็นผู้เยียวยาจิตใจของเอเรนก็ต้องติดตามว่าจะเป็นอามินหรือเปล่าเพื่อนๆที่ไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยครับสวัสดีครับ